อืมอันนี้คือร่อนสวยเลยจ้าเนี่ยทัดหูได้อะไรได้นะคะถ้าแดงกว่านี้นิดนึงเนี่ยหนิงๆแล้วนะสีบอลเนี่ยทำไมมันบางตรงนี้ก็ไม่รู้อ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ welcome back นะคะอ่ะเรามากันกับคลิป Her Week อีกแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนอันนี้เนี่ยแน็กได้ทำคลิป Her Week ไปนะปรากฏว่าขึ้นหน้าฟีดบ่อยมากนะคะเวลาที่เราเข้าช้อปปี้เนี่ยก็จะแนะนำมาเนาะแล้วเราก็แบบเฮ้ยอันนี้มันก็น่าลองอันนี้มันก็แบบทรงสวยนะก็เลยกดสั่งมานะคะโดนมาได้กันทั้งหมด6 Week นะคะมีจากช้อปปี้5อันแล้วก็จากชีอิน1อันนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะแน็กจะมาลองให้ดูกันเลยเนาะว่ามีอันไหนที่แบบว่ามันจึงมาถูกและที่ต้องไปตามหรือว่าบางอันที่แบบบอกอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะก็จะมาลองให้ดูกันเลยเนาะมาเริ่มกันที่อันแรกค่ะอันนี้จะเป็นเป็นทรงรอนเนาะแล้วก็จะมีความเป็นสีบรอนเทานะคะจะเป็นทูโทนนะโคเนี่ยจะออกสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็ปลายจะเป็นแบบนี้นี่จ้าอืมมีตะข่ายให้นะคะอันนี้รู้สึกว่าจะซื้อมา350บาทได้นะคะอึ๊บขอจะทรงแป๊บนึงนะคะหน้ามงหน้ามาอาจจะยาวไปนิดนึงเพราะว่าแน็กยังไม่ได้ตัดนะอันนี้คือร่อนสวยเลยจ้าอุ้ยดีอันนี้คือดีโอ้โหอันแรกมาคือตั้มน่ารักมีความแบบว่าอ่ะโทนใสฝอนเนาะเนียนนะคะเนียนสวยเลยนะคะสวยเลยทัดหูมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ยังพอในเนียนได้อยู่นะถ้าใครที่แบบว่าผมเข้มนะคะเพราะว่าตรงนี้เห็นปะโคนมันเป็นสีดำอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่ทัดหูแล้วเห็นลายผมจริงของเรามันก็แบบไม่ได้โป๊เท่าไหร่อะไรอย่างไรอันนี้คือข้อดีของวิกที่เป็นทูโทนนะคะนี่อันที่สองนะคะเป็นสีชมพูแบบหวานมากคือสีจะคนละโทนกับที่แน็กเคยสั่งก่อนหน้านี้นะคะก่อนอันนี้มันจะมีความอมส้มมากกว่าแต่นี้เนี่ยจะไปทางโทนเย็นเลยนะคะแล้วก็หวานมากโอเคประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตดึงไปข้างหลังหน่อยนะคะอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่ซื้อวิกหน้ามันก็จะยาวอยู่แล้วนะคะเผื่อสำหรับบางคนเนี่ยหน้าผากอาจจะแบบว่ากว้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีเผื่อไว้ซึ่งเผื่อไว้แล้วดีแหละนะคะก็เอาไปตัดเองได้ดีกว่าแบบว่าได้มาสั้นนะพอได้มาสั้นคือมันต่อมาได้ไงอ่ะมันเป็นพี่เกิร์ลโอ้ฟันตาซีมากค่ะอันนี้นะคะก็นะรู้สึกว่าสีมันยังไงดีอ่ะแน็กว่าผิวแน็กอาจจะไม่ค่อยเข้ากับโทนเย็นเท่าไหร่หรือเปล่านะคะมันเลยไม่รู้ดิอาจจะต้องแต่งหน้าอีกแบบนึงก็ได้นะคะคือเวลาที่เราใส่วิกเนี่ยการแต่งหน้าเมคอัพอะไรเงี้ยมันมีผลต่อวิกของเราด้วยนะว่ามันอะเข้าไหมมันเสริมไหมนะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะสังเกตดูถ้าสมมติว่าไม่ได้แต่งหน้าเราใส่วิกอะมันดูออกเลยนะว่าใส่วิกแต่ว่าถ้าแต่งหน้าปุ๊บมันดูยากไงมันดูแบบมันไปด้วยกันได้อะไรอย่างงี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเมคอัพก็มีผลต่อวิกนะคะว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นลุคแบบไหนประมาณไหนนะคะแต่ว่าน่ารักมากอันนี้ก็คือเป็นทรงที่แบบยังไงจ้าความยาวประมาณนี้เนาะก็คือจะสั้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะอันนี้คือของเขาอ่ะมีหลายสีเลยนะตอนนี้เลือกแต่ว่าสีที่เหลือเนี่ยมีอยู่น้อยมากรู้สึกว่าจะเหลือสีบรอนสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็ของเขาจะมีสีน้ำตาลด้วยนะคะจริงๆอยากได้สีน้ำตาลมากแบบอยากได้ผมธรรมชาติแต่ว่าทรงเนี้ยแต่ว่าหมด ไม่รู้เขาจะเติมของตอนไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วถ้าถามว่าอันนี้เชียร์ไหมอันนี้เนี่ยให้สัก70-30ละกัน70นี่คือเชียร์30คือไม่ก็ได้อะไรเงี้ยไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็โอเคด้วยราคาเท่านี้นะคะก็ถือว่าน่ารักนะเพียงแค่ว่าสีมันอาจจะต้องแบบมีความแอดวานซ์นิดนึงในการแต่งหน้าหรือว่าด้วยเรื่องของสีผิวด้วยอะไรคือมันน่าจะมีหลายปัจจัยนะคะคือมันไม่ใช่วิก everyday นึกออกไหมนะทุกคนเอาไปว่าไปตัดสินใจกันเองเนาะแล้วแต่ความชอบนะคะกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามากันแบบว่า
ใส่ได้จริงแบบสำหรับคนที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรแบบนี้นะคะก็คืออันนี้เลยนะจ๊ะจะเป็นทรงเป็นบ๊อบแต่ว่าประมาณนี้นะคะความยาวไม่ได้แบบสั้นนะคะเดี๋ยวใส่ดูแล้วกันหนังศีรษะก็โอเคอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันแอบโป้นิดนึงแต่ก็มองไกลๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่ให้ดูหนังศีรษะประมาณนี้นะคะสำหรับทรงดีนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากสำหรับคนที่เหมือนยังไม่กล้าใส่วิกอะไรที่มันมีความแบบว่าเล่นใหญ่ผมยาวลนเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้เลยค่ะตอบโจทย์มากใส่แล้วโป๊ะแบบน้อยมากจริงนะคือแทบจะไม่โป๊ะเลยทุกคนด้วยความที่มันเป็นสีเข้มเนาะแล้วผมคนไทยส่วนใหญ่ก็จะแบบสีเข้มสีดำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเนี่ยทัดหูได้อะไรได้นะคะสีโอเคเลยทุกคนแล้วทรงน่ารักมากความยาวก็คือกำลังดีนะคะเป็นความยาวแบบเขาเรียกอะไรมีเดียมเนาะไม่ได้เป็นความยาวที่ยาวลงมานะคะเชียร์เลยมีก็แค่กลิ่นที่มันแบบแอบแรงกว่าสองอันก่อนหน้านี้นะคะก็แค่นั้นเลยแต่ว่าใหม่อะไรดีอะเนี่ยสระง่ายด้วยนะไม่ค่อยเงาด้วยเท่าไหร่นะคะอ้อแล้วก็อีกข้อเสียนึงนะคะเนี่ยรู้สึกว่าตรงความงอของเขามันแอบจัดยากไปนิดนึงนะถ้าสมมติว่าเราจัดไม่ดีหรือว่าระหว่างวันมันอาจจะแบบเป๋ออกมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็ดได้เนี่ยเห็นป่ะตรงเนี้ยมันจะชอบเสดิร์ดนะคะก็จะมีแบบเสดิร์ดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรเพียงแค่ต้องระวังนิดนึงในส่วนของผมที่อาจจะเสดิร์ดได้นะคะประมาณนี้เนาะทรงมียิกปลายนิดนึงนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสีแดงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนที่เห็นของจริงมันไม่ได้แดงแบบที่เราคาดหวังไว้อันนี้จะมีความแบบแดงเข้มเนาะแดงแบบว่าอมดำนิดนึงอ่ะมีความเนียนนะหนังหัวอันนี้แต่โอเคนะความยาวความหนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งง่ายนะคะเนี่ยเอามือสั่งได้เลยไม่ได้แบบว่าติดอะไรมากมายอ่ะคือถ้าแดงกว่านี้นิดนึงเนี่ยนิ่งๆแล้วนะ I'm on the next level แต่ว่านี่มันแบบไม่ได้แดงเท่านั้นนะในส่วนของทรงที่4นะคะพอจัดแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะได้ประมาณนี้เลยนะคะเป็นลอนมาม่าใหญ่เนาะความยาวอะประมาณนี้จ้ะเป็นความยาวที่ยาวกำลังดีนะไม่ได้ยาวจนเกินไปนะคะแล้วก็ในส่วนของความหนาของผมเนี่ยให้มาเยอะเลยทุกคนนี่ยังหนานะจ๊ะเป็นคนผมไม่บางนะจ๊ะส่วนสีอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะคะนึกว่าสีมันก็สวยดีแต่ว่าส่วนตัวอยากให้มันแบบสว่างกว่านี้สักนิดนึงอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนะแต่ว่าอันนี้ก็ได้แหละด้วยความที่เราได้มาในราคาประมาณ260ได้ทุกคนคือถือว่าราคาดีมากเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับราคาแล้วไม่เสียดายตังค์ค่ะส่วนความเนียนความโป๊อันนี้เนี่ยชอบหนังศีรษะเขามากคือหนังศีรษะเขาทำออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วก็ทัดผมได้อยู่นะด้วยความที่สีมันแบบมือมีความเข้มอยู่เนาะพอเจอลายผมสีดำของเรามันก็เลยไม่ได้แบบแตกต่างอะไรกันมากนะคะในเรื่องของความเนียนอะไรเงี้ยให้ผ่านเลยอันเนี้ยถึงอันที่5นะคะอันที่5เนี่ยเป็นแบบเดียวกับอันที่2เลยนะคะที่เป็นสีชมพูแต่ว่าอันที่5เนี่ยจะเป็นสีบรอนซ์นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า everybody อันนี้คือน่ารักมากๆเลยนะคะก็จะเป็นทรงที่แบบอ่ะแบบเดียวกันที่2เนาะแต่ว่าจะเป็นอีกสีนึงนะคะก็เป็นสีที่ใส่ได้ง่ายกว่าเดิมนะคะเป็นสีบรอนซ์เนาะที่บนโลกนี้มีคนสีผมนี้นะคะก็เลยโอเคใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทรงน่ารักมากๆนะคะจะประมาณนี้เลยความยาวก็โอเคนะส่วนในเรื่องของการทัดหูอะไรเงี้ยก็จะมีความโปนิดนึงตรงที่ว่าด้วยความที่คนผมมันไม่ได้แบบเข้มใช่ไหมฉะนั้นพอมาเจออะไรผมเข้มปุ๊บก็คือนะแอบหน่อยแอบนิดนึงแอบเห็นแอบแบบโป้แหละฉะนั้นเวลาที่เราทัดหูนะคะก็แนะนำว่าให้ทานแล้วก็เหลือปล่อยไว้นะคะไว้ปิดลายผมหน่อยนะคะประมาณนี้และอันนี้มีข้อเสียอีกอย่างนึงที่แนวรู้สึกว่าทำไมนะทำไมนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยให้ดูกันไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมก็คือเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย
มันเห็นหน้ามันบางนะม้ามันบางเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นที่ถักอะเธอคือมันไม่โอเคเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเราเกลี่ยหน้าม้าให้มันสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็แอบเห็นอยู่นะในรู้สึกมันบางอะคือแนนลองเทียบกับอันที่เป็นสีชมพูแล้วนะคะไม่บางเท่าวันนี้นะสีบอลเนี่ยทำไมมันบางตรงนี้ก็ไม่รู้อ่ะแล้วแอบเศร้านะตอนถ่ายรูปก็แอบเห็นหน่อยๆอ่ะซึ่งเวทำไมทำกันอย่างนี้อันนี้แนนไม่แน่ใจว่าเป็นทุกอันไหมหรือว่าอันนี้มันแบบมาเป็นแค่อันนี้อันเดียวหรือว่าเป็นทั้งรุ่นนะคะก็รู้สึกว่าต้องหักคะแนนอันนี้แหละถ่ายรูปแล้วแบบแอบงุนงงนิดนึงอ่ะแต่ถ้ามองไกลๆถ่ายไกลๆอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าถ่ายเซลฟี่ใกล้ๆอ่ะมันเห็นกระหม่อมตรงนี้ไงต้องแบบรอยถักตรงเนี้ยซึ่งแบบมันไม่ควรเห็นเปล่าเธอ นะคะก็นั่นแหละเอาลองไปตัดสินใจกันดูเนาะเนื่องจากว่าแน็กหาวิกสีส้มใน Shopee ไม่เจออ่ะคือหายากมากคือมันก็มีขายนะแต่ว่ามันไม่มีรีวิวให้เราดูเหมือนมันยังไม่มีคนซื้อนะคะแล้วก็มีอันที่มีคนซื้อด้วยนะแต่ว่ามันเป็นสีส้มที่แบบว่าดูเป็นวิกแบบเงามากเลยนะก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะทีนี้แน็กก็เลยไปลองหาดูในชีอินอะไรเงี้ยก็เจออันนี้นะมาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมอันนี้คือวิกอันแรกนะที่แน็กลองซื้อจากชีอินนะคะโอ้ยนี่หน้ามามีคอเห็นปะร้อนๆน่ะส่วนหนังหัวโอเคนะคะนี่หนังหัวทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะแต่ว่าหน้ามายาวจ้าเดี๋ยวขออนุญาตดึงผมไปข้างหลังก่อนแล้วกันเนาะมันจะตลกปะวะเฮ้ยพอดึงไปแล้วแบบโอเคนะไม่ได้แย่อะไรนะคะเฮ้ยน่ารักมากชอบวันนี้ชอบวันนี้มากคือแบบหายากอะปกติแล้วที่เราสั่งมาส่วนใหญ่เห็ดป้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าม้าตรงใช่ไหมแต่หน้าม้าแบบเนี้ยหายากมากเธอโอ้ยแล้วมันเข้ากับสีผมแบบนี้พอดีเลยอะและในส่วนของการทัดหูนะคะก็ไม่เนียนแหละเนาะด้วยความที่มันคนละสีกันแหละฉะนั้นเวลาทัดหูนะคะสเต็ปเดิมเลยเหลือไว้อะไรเงี้ยหรือว่าจะไม่ทัดก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วแต่คนในการจัดทรงผมต่างๆนะคะอันนี้เชียแต่ว่าอันนี้ราคาแอบแรงนะราคาเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเช็คก่อนวิกอันนี้นะคะราคาอยู่ที่440บาทนะแต่ว่ามันก็เราสามารถใช้โค้ดส่วนลด 15% ได้อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอดูซิ440ลด 15% เหลือเท่าไหร่374บาทก็ถือว่าโอเคได้เลยราคาเท่านี้